ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยเป็นผลการแข่งขันในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายของวันพุทธที่22พฤษภาคม2567รายการมาเลเซียมาสเตอร์ส2024เป็นการแข่งขันระดับ w วลทัวร์ซูเปอร์0 0ชิงเงินรางวัลรวม4 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,330,000บาทโดยจัดขึ้นที่กัวลาลัมเปอร์ซาพันธรัฐมาเลเซียประเภทชายเดี่ยวอิิพนิชพลธีรัสกุล มืออันดับ79ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะชิยูเจินมืออันดับ38ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเป2ต่อ1เกมด้วยคะแนน21-16 10-21และ21-19ประเภทชายเดี่ยวอึงกาหลงแองกัสมืออันดับ24ของโลกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเอาชนะกันกันตพลหวังเจริญมืออันดับ51ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0เกมด้วยคะแนน2 1 1 9และ21 13 ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ13ของโลกและแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะเทธาทูซามืออันดับ43ของโลกจากสาธารณรัฐแห่งสาภาพมินมา2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-13และ21-14ประเภทหญิงเดี่ยวคริมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คยสเฟต มืออันดับ21ของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์กสต่อ1เกมด้วยคะแนน21-12 14-21และ21-16ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงศ์มือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะฮวงยูสุนมืออันดับ75ของโลกจากสาธารณรัฐจีนไทเป2ต่อ0เกมด้วยคะแนน2118และ2116ประเภทชายคู่พีพิรชัยสุขพันธ์ จับคู่กับโอมอพักขพลทีร,รัสกุลคู่อันดับ42ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะหลอชึกหิมจับคู่กับหยิงซิงชอยคู่อันดับ109ของโลกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง2งต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2111และ2116ประเภทคู่ผสมเฉินทังเจียจับคู่กับโตดอ e ีเวยคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการและคู่อันดับ9ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียเอาชนะโอมอพักขพลทีรัสกุล จับคู่กับจอมแจมพรพไทยมาศเหมือนวงคู่อันดับ42ของโลกจากประเทศไทย2ต่อศูนเกมด้วยคะแนน21-12และ21-14และประเภทคู่ผสมตันเคียนเหมิงจับคู่กับไล่เปิดจริงคู่มือวางอันดับ8ของรายการและคู่อันดับ24ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียเอาชนะไตเติ้ลรุธนาพักอุปทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัฐคู่อันดับ32ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ1เกม ด้วยคะแนน 21-16, 17-21และ21-19ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ